สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็วันนี้เป็นวันที่ผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะครับถูกตัดสิทธิ์ไปเป็นเวลาถ้านับรวมถึงวันนี้นี่ถูกตัดสิทธิ์5ปีแต่ทางการเมืองเนี่ยเป็นเวลาเกือบ10ปีแล้วที่แทบจะไม่ได้สัมผัสกับการเมืองครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งอีกโดยการที่มาสมัครในนามของพรรคพลังประชารัฐนะครับโดยการนำของท่านมนเทียนสงประชาซึ่งเป็นพี่ใหญ่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทนะครับนำทีมมาซึ่งผมคิดว่าพวกเรา2คนนะครับในนามตัวแทนของพลังประชารัฐก็จะทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับแล้วก็ด้วยความที่เราทั้ง2คนนั้นได้ทำงานให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทมาโดยตลอดก็หวังว่าพี่น้องประชาชนคงจะรักและศรัทธามอบความไว้วางใจให้เราทั้ง2คนทั้ง2เขตนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับผมคิดว่าพรรคพลังประชารัฐก็คงจะเป็นพรรคการเมืองน้องใหม่ที่สามารถปักธงในจังหวัดชัยนาทได้ทั้ง2เขตครับมีความมั่นใจแค่ไหนคะ110 มั่นใจครับ 100% แล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้เลยที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทให้คะแนนเสียงในวันที่24นะครับมีนาคม2562เราทั้งสองทำหน้าที่เต็มความสามารถร่วมกับพรรคพลังประชารัฐให้พี่น้องอยู่ดีกินดีนะครับทุกอาชีพทุกคนและถ้าได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้วนี่เราจะมีนโยบายเพื่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดชัยนาทอย่างไรคะนโยบายหลักๆเราก็3เพิ่มในเรื่องเกษตรกรนะครับในเรื่องสินค้าทางการเกษตรเราจะเพิ่มให้ทุกตัวนะครับให้พี่น้องเกษตรกรมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนไหมคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้สนับสนุนเราสองคนเขตหนึ่งก็ท่านอนุชาราคาสายเบอร์11เขต2ตัวของผมในมุมเย็นสงประชาเบอร์5แล้วต้องขอขอบคุณไว้หน้าโอกาสนี้ที่ได้ให้ความไว้วางใจของเราทั้งสองในนามของพรรคประชารัฐเราจะทำหน้าที่ให้อย่างเต็มความสามารถที่พี่น้องมอบให้เรา